หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านบันทึกนี้เขียนจากความทรงจำและประสบการณ์ในการบำบัดหวังว่าเรื่องราวในชีวิตความรู้จากจิตแพทย์การค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้าอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้กับพ่อและลูกชายที่จากไปขอขอบคุณจากหัวใจแด่คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตาพร้อมสมรัตนดมเพื่อนคนเดียวในวันแรกของการเป็นคนไข้จิตเวทและอ้อเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้าวิชาชีวะก่อนตัดสินใจกลับมาบำบัดรอบสองฉันไม่เคยเข้าใจ หรือแม้แต่พยายามเข้าใจเพื่อนสนิทชื่อโรคซึมเศร้าให้มากขึ้นเลยการอยู่ร่วมกับเพื่อนคนนี้เลยเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างมหันหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะมาเยือนเวลาเพื่อนมาอยู่ด้วยนานๆก็อยากขับไล่สายส่งไปเสียให้พ้นๆแต่เพื่อนซึมเศร้ามีพลังมากกว่าที่คิดมากนักเพราะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปถ้าเขาไม่คิดจะไปเองพอเริ่มเปิดใจเรียนรู้ให้ตัวเองเข้าใจเพื่อนซึมเศร้ามากขึ้น ฉันพบว่าสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกว่าเดิมสามารถผ่านช่วงเวลาหดหู่เร็วขึ้นและอยู่กับอารมณ์เศร้าเซ็งได้อย่างไม่ทุรนทุรายอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยอมรับและเข้าใจมากขึ้นคือการรักษาด้วยยามีความจำเป็นฉันเคยเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงว่ายาต้านเศร้ากินแล้วง่วงนอนทั้งวันเป็นยากล่อมประสาททำลายสมองและทำให้ความจำแย่ลง หมออธิบายความจำเป็นของการใช้ยาว่ายารักษาอาการซึมเศร้าไม่ได้ทำลายสมองกลับช่วยปกป้องสมองด้วยซ้ำผู้ร้ายทำลายสมองตัวจริงโดยเฉพาะสมองส่วนความจำคือสารเคมีที่ร่างกายคนเราผลิตขึ้นในภาวะอารมณ์เครียดชื่อคอร์ติซอลตังหากฉันกลับมาหาข้อมูลของคอร์ติซอลเพิ่มและได้รู้ว่ามันถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติในทันทีที่เราตื่นนอนตอนเช้า คอร์ติซอลจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวการทำงานของมันจากเช้าจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงเวลานอนหลับตอนกลางคืนแล้วถ้าเกิดมันไม่ยอมลดเพราะระหว่างวันมีแต่ความเครียดร่างกายจะยิ่งผลิตคอร์ติซอลออกมาหากปล่อยให้ระดับคอร์ติซอลในเลือดสูงมากไปนานๆจะส่งผลให้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำทำงานลดลงหมออธิบายเพิ่มว่า นั่นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งทําให้ผู้ป่วยซึมเศร้านานๆมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมด e เมนเทียหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์อ z h e i m e r s disease เมื่อแก่ตัวลงสูงกว่าคนปกติโรคซึมเศร้ายังเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือสารสื่อประสาทในสมองนูโรทรานส์มิเตอร์อีก3ชนิดซึ่งล้วนเกี่ยวข้องก,กับการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคนเราทั้งนั้นนั่นคือเซโรโทนินโดปามีน และนอเอพิเนฟรินสารสื่อประสาทเหล่านี้หากเกิดความแปรปรวนไม่สมดุลจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆลองมาดูกันว่าแต่ละชนิดมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราอย่างไรเซโรโทนินมีผลต่อการควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและการนอนหลับในผู้ป่วยซึมเศร้าพบว่าเซโรโทนินจะลดลงทําให้รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำหงุดหงิดโมโหง่าย เบื่ออาหารนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทถ้าเป็นมากอาจไม่สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างปกติโดปามีนเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และเรียบเรียงความคิดร่างกายของคนเราหลังโดปามีนเวลามีความสุขรู้สึกพอใจหรือมีความรักเขาเลยเรียกอีกอย่างว่าเป็นฮอร์โมนความรักโดปามีนทำให้เราตื่นตัวกระฉับกระเฉงมีสมาธิดีในผู้ป่วยซึมเศร้าถ้าโดปามีนลดต่ำเกินไป จะทําให้เป็นคนขี้หงุดหงิดโมโหง่ายหรือเสื่องซึมไปเลยแล้วยังมีผลกระทบกับเรื่องความจําและการคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วยในด้านตรงกันข้ามถ้าโดปามีนสูงเกินไปก็อาจทําให้เป็นโรคจิตป,ประสาทหลอนส่วนนอเอพิเนฟรินช่วยให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวในภาวะซึมเศร้านอเอพิเนฟรินจะลดต่ําจึงมีอาการเสื่องซึมถ้าเป็นภาวะแมเนียนอเอพิเนฟรินจะเพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ ฉันนำตรก,กะเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันจนเข้าใจมากขึ้นว่ายารักษาโรคซึมเศร้าช่วยปรับสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือความนึกคิดเหล่านี้ให้กลับสู่สมดุลจึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตปกติได้ดีขึ้นพอใช้ชีวิตปกติได้ดีความเครียดก็ลดลงยาจึงมีส่วนช่วยปกป้องสมองอย่างที่หมอบอกเอาไว้นั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งที่การรักษาด้วยยายังคงเป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมากับฉันคือ ผลข้างเคียงกับร่างกายอย่างอาการท้องผูกและนอนมากเกินไปประสบการณ์การรักษาพอจะบอกได้ว่าผู้ป่วยอย่างเราต้องหมั่นสังเกตอาการข้างเคียงของตัวเองอยู่เสมอจดบันทึกไว้เลยยิ่งดีแล้วนำกลับมาคุยกับหมอหมอจะได้ปรับยาให้เหมาะสมและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดตรงนี้เองที่การบำบัดทั้งสองรอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรอบแรกฉันไม่เคยสนใจคุยกับหมอให้ปรับเปลี่ยนยาชนิดใหม่ให้ เอาแต่ร่ำร้องว่าไม่อยากกินยาทำยังไงก็ได้ขอแค่ลดยาลงเรื่อยๆส่วนการบาบัดครั้งใหม่ฉันคอยสังเกตอาการข้างเคียงยาที่หมอสั่งจ่ายครั้งแรกทำให้นอนเยอะง่วงตลอดเวลารู้สึกขี้เกียจสุดๆพอพบหมอครั้งต่อมาหมอจึงลองปรับลดยาลงแต่ร่างกายฉันไวกับผลข้างเคียงเป็นพิเศษอาการเดิมจึงยังคงมีอยู่หมอเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้ กินแล้วไม่ง่วงซึมมากเกินไปเหมือนตัวแรกตรงกันข้ามกับทำให้นอนหลับสนิทได้ไม่ยาวด้วยซ้ำแถมยังเหงื่อออกมากเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วปากคอแห้งแม้แต่ผิวก็ยังแห้งหน้าผากนี่ลอกเป็นขุยๆเหมือนอยู่ในหน้าหนาวที่สำคัญท้องผูกมากแม้ไม่ผูกนานถึงสองสัปดาห์อย่างการบำบัดร,รอบแรกก็เกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์เหมือนกันสุดท้ายหมอเลยเปลี่ยนยาอีกตัวหนึ่งให้แทนซึ่งค่อนข้างถูกโรคกับฉัน อาการค้างเคียงอย่างปากคอแห้งผิวแห้งหรือท้องผูกหายไปนอนหลับดีขึ้นจากหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทก็หลับได้สนิทยาวต่อเนื่องทั้งคืนยาตัวใหม่ทำให้ง่วงระหว่างวันเหมือนกันแต่น้อยกว่าตัวแรกมากเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นปกติขึ้นภาวะอารมณ์ก็นิ่งขึ้นหมอจึงเริ่มปรับลดยาลงเพื่อช่วยให้อาการง่วงนอนระหว่างวันน้อยลงการรักษาด้วยยาครั้งนี้ฉันไม่ต่อต้านเหมือนเดิม เพราะพูดคุยปรึกษามหมอตลอดจึงรู้สึกว่ามีการรับฟังเราด้วยความเข้าใจและพยายามช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นมันมีส่วนกระตุ้นให้ตัวเองคอยสังเกตอาการข้างเคียงจากยาไปด้วยและมีส่วนร่วมกับการบําบัดไม่ใช่เป็นแค่คนไข้ที่รอหมอสั่งยาให้กินอย่างเดียวเก็บมาเล่ายารักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่เข้าไปปรับสมดุลสารสื่อประสาทในสมอง ผู้ป่วยจึงต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์ขึ้นไปเมื่อยาออกฤทธิ์ดีแล้วยังต้องกินยาต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบอีก6-12เดือนการกินกินหยุดหยุดจะทำให้โรคดื้อย,ยาและรักษายากขึ้นถ้ากินยาอย่างต่อเนื่องการรักษาในครั้งต่อๆไปก็จะง่ายขึ้นสามารถลดปริมาณยาลงได้อาจเหลือแค่กินยาหลักเพียงตัวเดียวเป็นภูมิคุ้มกันส่วนระยะเวลาในการกิน หรือหยุดยาได้จะนานแค่ไหนต้องขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์ข้อมูลจากเพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาไม่รู้จะโทษใครดีเรื่องของละครแรงเงายังไม่จบฉันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้เมื่อดูถึงตอนที่มุนินแฝดพี่ของมุตตาฉันเคยลองวิเคราะห์ไว้ว่ามุตตาอาจเป็นโรคซึมเศร้าเล่าย้อนอดีตของตัวเองให้เพื่อนฟังและพูดซ้ำๆว่า เพราะตัวเธอเองเป็นคนผิดทำให้มุตตาแฝดน้องกลายเป็นคนอ่อนต่อโลกถูกหลอกให้หลงไปเป็นเมียน้อยจนต้องลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายตั้งแต่ละครเปิดตัวมุนินออกมาฉันสังเกตว่าเธอมักพูดกับตัวเองหรือพูดกับคนอื่นถึงความผิดนี้อยู่เสมอฉันเพิ่งคุยกับหมอเรื่องความรู้สึกแบบนี้ไปเองหมอบอกว่ามันคือการโทษตัวเองเวลาเกิดเรื่องราวปัญหาในชีวิตฉันก็เป็นแบบมุนิน คือรู้สึกผิดและโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองแม้บางครั้งได้ระบายหรือได้ด่าคนที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจให้เพื่อนฟังสุดท้ายมักจบด้วยความรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ลึกๆอยู่ดีคิดว่าตัวเราเองนั่นแหละผิดโง่จนทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทั้งหมดขึ้นมาฉันเล่าให้หมอฟังว่าตั้งแต่เด็กฉันกับน้องชายมักมีปัญหากับพ่อคิดว่าเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนโมโหร้ายทำให้บ้านร้อนเป็นไฟอยู่เสมอ จนกระทั่งมารู้ว่าพ่อป่วยเป็นมะเร็งลำคอและกำลังลามไปปอดฉันอธิบายความรู้สึกตอนนั้นไม่ถูกเหมือนกันแต่ถึงพ่อจะป่วยปัญหาในบ้านก็ไม่ได้เบาบางลงการรักษาด้วยคีโมและฉายแสงสมัยนั้นส่งผลให้ร่างกายและจิตใจของพ่อย่ำแย่ผมร่วงฟันร่วงผอมผิวไม่เกรียมเขายิ่งหงุดหงิดโมโหร้ายมากขึ้นและคนรองรับอารมณ์ทั้งหมดคือแม่ วันหนึ่งบ้านเรามีมาหากรรมงิ้วครั้งยิ่งใหญ่ความไม่เข้าใจที่สะสมขึ้นมาเป็นสิบสิบปีระเบิดขึ้นน้องหนีออกจากบ้านแม่เก็บตัวในห้องและแอบร้องไห้ตอนกลางดึกส่วนฉันดูเหมือนเป็นคนกลางที่สุดตอนนั้นแบกรับเอาความเจ็บปวดของทุกคนเก็บกดไว้ในใจบอกตัวเองว่าต้องทนเหลือเราคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกอย่างแม้ว่าจิตใจตัวเองก็เละเละเหลวเหลวไปแล้วทั้งท้อแท้เบื่อหน่ายและเศร้าสุดใจ ฉันไม่รู้ว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วหรือยังคิดแค่ต้องพยายามเวลาพ่อไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนฉันมีหน้าที่ไปเยี่ยมทุกวันเข็นรถพาเขาลงมากินอาหารในโรงอาหารเพราะพ่อไม่ค่อยยอมกินอาหารถาดของโรงพยาบาลพ่อดูมีความสุขมากเวลาหลุดออกจากเตียงคนไข้แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆพอตกเย็นแม่ค่อยสลับมาดูแลแทนจนสองทุ่มแม่ถึงจะกลับบ้านเพราะห้องคนไข้รวมวไม่ให้ญาติค้างคืนด้วย เวลาอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นมันเหงามากหดหู่ไม่รู้ว่าวันต่อไปเราต้องเจอกับอะไรชีวิตดำเนินไปแบบนี้เป็นปีจนวาระสุดท้ายของพ่อมาถึงสองสามเดือนก่อนพ่อเสียน้องกลับมาบ้านยอมไปเฝ้าพ่ออยู่ข้างเตียงทั้งสองคนไม่คุยกันเลยฉันรู้ว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่รักกันหรอกแค่ไม่รู้จะคุยอะไรกันมากกว่าความไม่เข้าใจกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างพ่อลูก ความผูกพันในสายเลือดก็ยังเชื่อมโยงทะลุกำแพงถึงกันได้อยู่ฉันเห็นหน้าพ่อดีใจเวลาน้องอยู่ใกล้ถึงไม่ได้คุยอะไรสักคำเลยก็ตามคืนที่พ่อเสียฉันกับน้องไม่ได้อยู่ด้วยในนาทีสุดท้ายต่างคนต่างไปทำงานพอรู้ข่าวก็รีบไปโรงพยาบาลจัดการเรื่องศพกับเอกสารต่างๆภาพที่ยังติดในความทรงจาจนวันนี้เป็นภาพบุรุษพยาบาลเข็นศพพ่อไปห้องดับจิตมีน้องเดินอยู่ข้างๆ พวกเขาเดินกันเร็วมากจนทิ้งฉันไปไกลฉันมองภาพนั้นและคิดว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาแทบไม่เคยเห็นน้องเดินกับพ่อหรือไปไหนกับพ่อตามลำพังวันนั้นกลับได้เห็นพวกเขาเดินด้วยกันคนหนึ่งไร้ลมหายใจและไม่รับรู้อะไรแล้วอีกคนหนึ่งยังมีชีวิตและไม่รู้ว่าในใจกําลังคิดอะไรอยู่หลังพ่อตายไปสามปีพวกเราก็ย้ายบ้านตอนเก็บของเราเจอสมุดบันทึกของพ่อหลายเล่ม พ่อชอบเขียนบันทึกคงไม่ต้องสงสัยว่านิสัยชอบเขียนของฉันได้มาจากใครพวกเราเปิดอ่านบันทึกนั้นมันเศร้ามากน้องร้องไห้และลูกเดินหนีจากกองหนังสือไปเลยฉันปิดสมุดบันทึกเก็บเข้ากล่องน้ำตาไหลเงียบๆไม่มีใครปลอบใครเพราะไม่มีใครเข้มแข็งเลยสักคนฉันบอกหมอว่าบันทึกของพ่อทำให้เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงเครียดมากทำไมถึงโมโหร้าย และส่วนสําคัญที่ทําให้พ่อต้องเผชิญกับความเครียดและเก็บกดตามลาพังคือคนในครอบครัวไม่เคยเข้าใจหรือพูดคุยให้กําลังใจฉันบอกหมอว่าคิดถึงพ่อมากรู้สึกผิดคิดว่าน่าจะเข้าใจเขาให้มากกว่านี้น่าจะทําดีกับเขาให้มากกว่านี้หมอเตือนว่าไม่อยากให้โทษตัวเองเราไม่ใช่ความผิดมันคือความไม่เข้าใจกันที่สําคัญมันผ่านไปแล้วจบไปแล้ว หมอเชื่อว่าพ่อรับรู้ว่าฉันเองก็รักพ่อเหมือนฉันเองก็รู้ว่าพ่อรักมากแค่ไหนถึงไม่ได้พูดกันแต่ต่างก็รู้ความรู้สึกผิดและโทษตัวเองเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ป่วยซึมเศร้าฉันทราบซึ้งกับความรู้สึกเหล่านี้ดีว่ามันทําให้เราไม่เคยมองเห็นคุณค่าของตัวเองรู้สึกด้อยค่าชีวิตไม่มีความหมายและเก็บกดความเครียดก้อนใหญ่ไว้ไม่ใช่แค่เรื่องพ่อเท่านั้นที่ฉันรู้สึกผิดยังเป็นกับทุกเรื่องจนเป็นสันดาน ไม่รู้จะโทษใครก็โทษตัวเองกระทั่งเรื่องเลิกกับแฟนและแท้งลูกฉันก็โทษว่าเพราะตัวเองเลือกคนผิดตัดสินใจผิดที่ใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ดูแลตัวเองไม่ดีจนร่างกายอ่อนแอและเสียลูกไปทุกอย่างเป็นความผิดของฉันทั้งหมดหมอย้ำอีกครั้งว่าอย่าโทษตัวเองเพราะถ้ายังรู้สึกผิดและโทษตัวเองอยู่แบบนี้ฉันจะก้าวข้ามโรคซึมเศร้าไปได้ยากให้คิดว่าควรยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และยอมรับว่ามันจบไปแล้วที่สำคัญคือต้องยอมรับว่าตัวเองมีสิทธิ์ทำผิดพลาดได้เหมือนมนุษย์ทุกคนความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติธรรมดาแค่นั้นเองฟังดูง่ายแต่ทำยากมากฉันรู้แค่ว่าต้องพยายามถ้าเมื่อไหร่ให้อภัยตัวเองในหลายเรื่องได้จริง mm. ก็เชื่อว่าวันนั้นโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นเพื่อนในอดีตที่อยู่แค่ในความทรงจา อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ก